ค่นั่งดูไฟเผาในมดนี้ก็ฟินแล้วค่ะเขาคัดต้มมาเยอะมากเป็นอะไรที่ดีจริงๆในมดนี้มิวต้องขออนุญาตเลยค่ะไม่เปิดเฉดเดอร์เลยมันน่ากลัวเกินไปจิตใจไม่แข็งพอค่ะคือแบบจะถอดใจกับมดนี้หลายตอนแล้วนะมันน่ากลัวจริงๆค่ะน่ากลัวแบบบรรยากาศอ่ะมันน่ากลัวที่ชอบมีอะไรมาจ้องสแกร์โอ้โหแบบทำร้ายจิตใจมากค่ะในมดนี้นั้นเอ้ยเดี๋ยวโอ้จะต้มยาไม่มีเปรตใช่มิวไม่มีเลยชีวิตเบ็ดเค้กใช้ไม่ได้ค่ะอื้อหือไปเอาหิมะกันก่อนที่ใต้ค่ะน่าจะมีแต่เขาใกล้หิมะเราก็คงจะหนาวแต่ก็คงไม่เท่าไหร่ละมั้งนี่กิ้งหมูนี่นะอีกแล้วไอ้เจ้าพวกเป็นมุมซอมบี้ซอมบี้แบบกลางวันค่ะโอ้หืออุ๊ยอะไรนั่นทำไมแค่ออกจากบ้านมามันก็ดูดีแท้เยอะจังเลยค่ะดาเมจไม่หนักแต่มันปวดแมงมุมซอมบี้อ่ะเออนี่แน่ไม่สิโอเคจำมุมเมนสปีดได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอืมน่ารักไม่ใช่แมวนี่นะเรานึกว่าแมวเออนี่ไงไบโอมหิมะแน่ๆหนาวชัวร์ไม่ได้เอาเข้ามาเหรอเนี่ยอีกแล้วสะกิดน้องหมูค่ะข้าวกินเนื้อหมูดิบในเกมกินได้ไม่เป็นไรในชีวิตจริงห้ามบริโภคนะคะเหยียบได้ไหมอ้าวไม่เย็นเลยค่ะนี่มันหิมะนะนายไม่เห็นเย็นเลยทั้งๆที่แช่น้ำแท้ๆหรือว่าเราไม่ได้ใส่อันนี้เหรอก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะใส่ถุงน้ำไปแช่น้ำก็ไม่เย็นน่ะไม่แข็งเลยนี่เจอเฮ้ยเฮ้ยใจกับใจมันจำสเกลดีเหลือเกินเดี๋ยวกลับก่อนค่ะโอ้โหไม่ได้เอาฟิตเนสสติลมาน้องแกร้องไห้เลยอ่ะลูกย้อยแต่โดนนี่โอ้โหร้อนนะเนี่ยเอาล่ะราดค่ะราดตอนที่กำลังเย็นอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากฟื้นแล้วก็หมิวก็จะไปหาหมูหมูกินนั้นเป็นอะไรที่เราควรค่าพวกเขาจะดบหนังแล้วหนังของเขาจะทำให้เราทนความร้อนได้มากขึ้นนั่นข้อมูลที่มิวทราบค่ะหือเสียงระเบิดอีกแล้วไม่เป็นไรมีคนบอกมาแล้วว่าน่าจะเป็นโกเลมระเบิดหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ระเบิดได้มิวควรจะเดินเล่นโอ้ยผ่านวันนี้มาไม่ดีเลยอาจจะเป็นเห็ดค่ะมีคนบอกว่าอาจจะเป็นเห็ดเฮ้ยดบเนื้อเฮ้ยดบหนังอยู่ค่ะอ๋อเพราะเป็นของคัตต้อมก็เลยดรอปสินะเฮ้ยโซเซนโอเคพูดค่ะอย่างน้อยเอาไปปลูกเนเธอร์วาดได้อื้อโอ้ยนั่นหมูตัวใหญ่โอ้ยหมูโดนไฟหมูโดนไฟก็จะโดนเป็นหมูย่างไหมไม่รู้แต่เขาก็โดนไฟเหมือนกันเราก็ต้องระวังไฟแล้วกันค่ะน่ากลัวจริงๆเลยไฟนี่ดอกไม้ไฟโอ้ตรงนู้นปราสาทอะไรสักอย่างนอนแมกมานั่นสิคะหูมีควันด้วย คิดว่าเราจะกล้าไปกันเหรอ แกเดินในนี้ยังจะเดินไม่รอดชีวิตเลยค่ะหรือจะวนอยู่อย่างเงี้ยเพื่อฟาร์มทรัพยากรก่อนอยากได้หนังหมูมากเขาบอกว่าหนังของฮอกกลิ้นค่ะเจ้าหมูนรกอ่ะสามารถเอาไปทำของได้อย่างเช่นรองเท้าแล้วถ้าเรามาที่โต๊ะเย็บปักถักร้อยค่ะรองเท้ากับหนังฮอกกลิ้นน่าจะเข้ากันได้อ้าว
เอ๊ะเฮ้ยรองเท้ามิ้วใส่หนังธรรมดาไปนะเอ๊ะพอใส่หนังธรรมดาไปแล้วก็เลยใส่นี่ของฮอกกลินไม่ได้หรอคะมิ้วลองไปเอารองเท้าเหล็กมาค่ะแล้วก็ใส่โอ้จริงด้วยอย่าบอกนะว่าหนึ่งอุปกรณ์จะเย็บใส่ได้แค่หนึ่งชิ้นเหรอคะโอ้ชีวิตของเราดันเย็บเป็นหนังธรรมดาไปแล้วอ่ะเพราะเราเย็บเป็นหนังธรรมดาไปเราก็เลยเย็บต่อไม่ได้เอ้าทำไมเป็นไอรอนบูทเย็บต่อไม่ได้โอ้ชีวิตก็กันความร้อนได้แค่นั้นสินะในเมื่อมิวรู้แล้วใช่ไหมว่าเราชุดนั้นเราใส่แบบออฟเสิร์ฟได้แค่หนึ่งอย่างค่ะในการตีบวกลงไปก็เฮ้เราก็ต้องมาลุ้นกันกับไอ้เจ้าพวกตัวนั้นสินะสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่มิวอยากได้เบลดหนึ่งตัวค่ะวิเทอร์สเกลตันจ๋ามาเลยนั่นเบลดค่ะเห็นเบลดแล้วเห็นเป้าหมายแต่วิเทอร์สเกลตันที่เห็นสองตัวนะอุ๊ยอุ๊ยมีเสียงหมูด้วยโอ้วิเทอร์สเกลตันเลยต้องจัดการมันก่อนค่ะไฟร้อนไม่เท่าไหร่เออไหนไม่ดบชีวิตไม่ได้จะมาฆ่าหัววิเทอร์นะโอ้โหวิเทอร์สเกลตันเพียบราดน้ำก่อนปึ๊บราดไว้ค่ะตอนที่ยังเย็นๆเบลดอยู่นี่เออยอดเยี่ยมนี่เราค่อยจัดการเจ้านี่ต่อเอ้ยดบแล้วยอดเลยโอ้ยติดไฟโอ้โอ้นี่ไงการทำงานของตะเกียงค่ะเมื่อเรารู้สึกร้อนจนทนไม่ไหวถือตะเกียงปึ๊บอุณหภูมิค้างเลยเห็นไหมโอ้อย่างนี้นี่เองโอ้ตะเกียงนี่ดีค่ะแต่เราก็พึ่งน้ำไว้ก่อนละกันนะประหยัดดีค่ะต้องรอให้เขาออกจากน้อนค่ะจึ๊บเงียมโอ้ติดพิษหัวใจเป็นสีม่วงเสียงระเบิดอีกแล้วอุ้นนั่นเบรดเพียบเลยเฮ้ยยิงได้โอเคดบด้วยจ้าโอ้แต่มิวรู้สึกว่าพอเราใส่ชุดที่ประกอบกับหนังสัตว์มาใช่ไหมคะไดมอนด์ผสมหนังสัตว์มาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะเราทนร้อนได้นานมากขึ้นค่ะเราวิ่งไปวิ่งมาได้แบบชิวๆเลยแต่ว่าทำไมซอมบี้มันเยอะจริงๆเลยตอนนี้โอ้ตรงนู้นโกงสปอนแน่นอนเลยหรือเปล่านั่นเยอะอะไม่อยากไปเลยตีพาดดีนี่มิวโดนแห่เลยนะเนี่ย มีโอกาสโดนแห่ง่ายมากอะน่ากลัวจึ๊บตัดน้ำเย็นเป็นไงหมูโอ้โหหลายตัวแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่ลากันนั้นมีธนูแล้วชีวิตก็ดีค่ะธนูธรรมดาฟรีๆนี่แหละเออนั่นไงอีกแล้วนี่ไงสกิดไอ้พวกมอนแปลกๆนี่ไม่ต้องห่วงค่ะมิวเอนชันสำหรับตีมอนแปลกๆมาเลยโอ้โหกลับบ้านกลับบ้านอย่างน้อยตอนนี้มิวได้เบรดรอดมาแล้ว2ค่ะย่อยเลยเป็นเบรดพาวเดอร์แล้วทีนี้เราจะได้ต้มยาสักทีใส่ไฟไปนะเต็มหลอดแล้วก็ยังไม่โตเราไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะต้องเอาในถาวรไปใส่ก่อนอันดับแรกยอมสกิดออกสักหนึ่งก่อนได้ไหมอย่างน้อยเอาไปต้มยาก่อนค่ะใส่ลงไปในถาวรมิวว่าเขาคงไม่เปลี่ยนสูตรยาหรอกแล้วก็แครอททองคำที่ได้มาฟรีเฮ้ๆในวิชั่นยังไงล่ะอย่าลืมด้วยนะเรสโตนค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการต้มยาไหนดูสิการต้มยาหน้าตาเป็นแบบนี้มีแท่งใช่แล้วอ๋อเป็นลูกศรแต่แครอททองคำต่ออ๋อหลอดต้มยาแบบนี้แล้วก็ชี้ลงไปข้างล่างค่ะทำไมต้มยามันดูงามอะไรขนาดนี้ การงามอย่างนี้เป็นอะไรคะเป็นภาพค่ะ
เป็นภาพอ่ะเป็นภาพ GUI ที่ใส่เข้ามาพูดอย่างนี้แล้วคืออะไรแหมก็พอดีทำเซิร์ฟค่ะก็เลยได้รู้ข้อมูลนิดนึงก็คือเอาภาพแทนสล็อตเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือ9ช่องตรงนี้ค่ะและอีก9ช่องและอีก9ช่องและอีก9ช่องก็คือเอาภาพแต่ละส่วนๆมาทำนั่นเองประกบกันให้ตามช่องแล้วตรงนี้ก็คือช่องของยาที่อยู่ตามปกติในวิชั่นจื๊บ เป็นการคัสตอมให้สวยงามค่ะแต่ถ้าเป็นเบดร็อกผู้เล่นเบดร็อกถ้าเห็นภาพอย่างนี้จะมีปัญหาค่ะเพราะว่าสล็อตของเขาบางทีมันจะไม่ตรงไงอย่างเช่นยาที่เราอยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะอยู่แบบนี้ซึ่งอยู่คนละช่องแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นไอเทมไมโครปกติไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่จะมีปัญหาก็คือพวกสล็อตที่ถูกคัสตอมมาพิเศษของปลั๊กอินค่ะว่าไปนั่นแล้วนี่มันอะไรกันนี่ทำเซิร์ฟอยู่ออนไลน์ค่ะเข้ามาเล่นกันได้แหมเอาล่ะเงี้ยมนี่พลังแห่งไนท์วิชั่นโลกที่แสนจะน่ากลัวนั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วนี่อะไรอะอบิทควอตมาเลยนายจะตัวอะไรก็โผล่มาเถอะไนท์วิชั่นว่าหิวรู้สึกว่าวันนี้มันน่ากลัวก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนั่นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมีปีกบินตรงนั้นค่ะได้ก่อนโอ้ยไดมอนโอ้โหอยากได้ไดมอนใช่ไหมแม่เต็มเจ็ดเม็ดเฮ้นายอ้าวหายไปไหนแล้วคะเอาบินได้อ่ะจะบินได้เหรอมาสิโอ้โหมาไวนั่นน่ะอ้าวติดแวมไพร์สลีเยอร์โอ้แวมไพร์นั่นเองค่ะคำถามคือสว่างแล้วทำไมมิวต้องปักท็อตด้วยถึงไม่อยากให้มอนเกิดหลังถึงแม้จะมองเห็นแล้วก็ตามจึ๊บจึ๊บจึ๊บถอยมาหน่อยเดี๋ยวนะระยะคือ1 2 3 4ประมาณ4-5บล็อกค่ะเราจะไม่ร้อนและบางอย่างอยู่ใกล้ลาวาไปเราก็จะไม่เอาโอ้มันร้อนนั่นแหละอะไรฮึบโอ้ยร้อน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 แต่ถ้าเป็นเพชรค่ะยังไงก็ต้องไปเอาฮึบเสร็จวิ่งออกร้อนจริงๆโอ้โหขุดได้นิดหน่อยก็วิ่งออกแล้วลบ56แล้วยึบขอให้เห็นหน้าตาเบดร็อกสักครั้งเถอะเบดร็อกค่ะไหนดูสินี่ไงเบดร็อกสีดำๆเข้มๆเลยอย่างน้อยมิวก็รู้แล้วว่าเราลงมาสุดลงมาสุดแล้วค่ะจากนั้นมิวจะขึ้นไปวายที่55เฮ้เฮ้วายที่ชอบขุดในการหาไดมอนด์แล้วก็จะไถยาวๆเลยเฮ้ดีเสียงวัดดีโอ้ยนายเราขอแรกนายหน่อยแต่ว่าเรายังมีแร่ไม่เยอะเท่าไหร่เฮ้ฮิฮิฮิของดี27แล้วค่ะอะล่ะจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราไหมอ้าวไปแล้วโอ้ยอุ้ยร้อนลาวามั้ยเนี่ยโอเคขุดเสร็จก็ร้อนค่ะโอ้ยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วร้อนอย่างเดียวเลยจาก8ปึ๊บ16อื้อการแรกนี่มันช่างดีจริงๆเอาจีโอดมาใส่ในโต๊ะนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็กระเทาะได้มาฟิน2ค่ะนึกว่าจะได้อะไรที่ดีไม่ใช่เลยแต่ก็ถือว่าเป็นสมบัติที่ได้จากโลกใต้ดินเนาะไลท์เกรย์คอนกรีตครับรวมกับเหล็กนี่โต๊ะงานอันนี้ก็โต๊ะงานอันนี้ก็โต๊ะงานนี่ก็โต๊ะงานโต๊ะงานมีทุกม็อดเลยค่ะ
วางตรงนี้แล้วกันวางไม่ได้ดีตรงนี้แล้วกันเนาะวางลงไปเลยค่ะนี่อะไรเอ่ยหน้าตาแบบนี้ฮิฮิเขาบอกว่าเอ้ยเราคือปืนนะโอ้ว้าวหลายอย่างมากโอ้สวยงามนี่ปืนอะไรปืนพ่นไฟไฟน้องเบรดค่ะโง่โอ้โอ้โหยันดีโอ้ยโอ้ยังดีแต่ต้องใช้โทมใช้กันพาวเดอร์ในการคราฟกระสุนนิดหนึ่งค่ะ18ดาเมจแน่ถ้ายิงรัวโอ้ได้ของเล่นแล้วสินะทุกคนคะมีปืนอีกหนึ่งกระบอกมาแนะนำแก๊ตลิงกันเอ้ยแค่ถือก็รู้สึกได้ปากกระบอกอย่างนี้บรรจุกระสุนเลยใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงถ้าบรรจุกระสุนมองนี้ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าบรรจุกระสุนมองนี้เทมากเอาล่ะดาเมจไม่แรงแต่รัวนะเฮ้ยโหก็สมกับเป็นปืนแก๊ตลิงค่ะดาเมจไม่ค่อยมีเน้นแค่ความรัวว่าไงนายเฮ้ยมาลองกับลูกซองเราหน่อยไหมอาวุธเมลีอ่ะดีกว่านะ3-4เขามีเอ็นชานไงคะแต่ปืนเราอยู่ไม่แน่ใจว่าเอ็นชานได้ไหมแต่มีอัพใช่ไหมเห็นมีอัพอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะอัพเกรดเพิ่มเติมเขาบอกว่าต้อง18ดาเมจนะอันนี้ของเรา7ดาเมจทำไมตีแรงกว่าวันนี้ต้องเพอนี่มันลูกหมูที่ไม่ทำอะไรเรานี่นะมันไม่ใช่อย่างที่คิดอ่ะเห็น18ดาเมจแล้วก็คำนวณเลยเอ้ยดาบเราเนี่ยแบบ7ดาเมจเองนะปืนตั้ง18ดาเมจยิงทีนี้มอนคงกระจายไม่ใช่เลยเฮ้ยแต่ก็ได้ยิงโดยรักษาระยะห่างนี่มันก็ดีนะคะกองดียุ้ยเฮ้ยโอ้ขึ้นอยู่กับการใช้งานสินะขึ้นอยู่กับการใช้งานล้วนๆเลยค่ะยิงแก๊สก็ต้องเป็นปืนระยะไกลอัดดาเมจหนักๆก็ต้องลูกสองมิวเริ่มถูกใจเฮ้ยว้าวว้ายเอาล่ะเจ้าเบรดมาว้าวนี่ตีด้วยเมลีอัดกระสุนล่ะตัวนัวเอ้ยสุดจัดร้อนโอ้ร้อนค่ะตัวใส่ไม่ได้แช่น้ำมาน่ะร้อนจริงๆเลยโอ้ยยิบสาวแล้วกลับจุ๊บหลบเอ้ยว้าว โอ้ยแต่ว่าจะเล่นปืนอย่างนี้ได้ดีเราตกกระสุนเราต้องมีเยอะค่ะแต่มึงก็ไม่กลัวว่าจะร้อนตายเท่าไหร่ค่ะเรามีตะเกียงแบบช่วยชีวิตได้อยู่เอ้ยติดไฟ62ละเฮ้ยชิวๆนะ55ค่ะสงสัยเดินผ่านไฟหลายครั้งแล้วมาดูเอนชานกันดีกว่าค่ะอันนี้รีโหลดสปีดของดี
ADS Speed อันนี้หมิวไม่แน่ใจว่าอะไรคือ ADS ไม่รู้จักค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นการลดน้ำหนักของอาวุธลงและนี่คืออะไรอุ้ยยิงทะลุของดีเพิ่มความจุกระสุนของดีนี่มันน้องๆอินฟินิตี้มีโอกาสที่เราจะไม่เสียกระสุนเมื่อเรายิงปืนค่ะโอ้ของดีเลยแหละแล้วนี่อะไรเอ่ยเพิ่มความเร็วใช่ไหมความเร็วในการยิงเหรอคะไม่ความเร็วของกระสุนที่พุ่งไปทำให้กระสุนสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นค่ะของดีโอ้ยแล้วมีโอกาสที่กระสุนติดคริติคอลได้โอ้โหอย่างสุดท้ายไฟสตาร์เตอร์กระสุนติดไฟได้เอ้ยวิวว่าดีใช้ได้เลยค่ะเอาล่ะทุกคนคะฟาร์มนี้ฟินค่ะฟินมากๆเลย ถือปืนแล้วชีวิตรู้สึกสบายใจขึ้นมากๆมหาศาลของดีจริงๆค่ะปืนเนี่ยโอ้โหโอ้โหแค่ถือปืนชีวิตในมือของเราก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะต้องบอกว่าแค่ถือปืนในมือชีวิตของเราก็ดีขึ้นเยอะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากจริงๆหนูชอบจริงๆค่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะหนูบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆโอ้โหปืนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเหลือแค่การอัปเกรดให้แรงขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองเนาะเอาล่ะค่ะชีวิตเราครีเอทที่มีปืนนี่มันสุดยอดจริงๆพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในทีมพังค่ะพาร์ทต่อไปเลยเอาล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ